ด้วยความรักด้วยความเชื่อด้วยความหวังมันทำให้เรายังทนอยู่ในความทุกข์นั้นได้เราเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองละผมเคยปฏิเสธการรักษาหลายครั้งแต่คุณแม่บอกว่าจริงๆขอแค่มีโอกาสหายแค่ 5% จากสิ่งทั้งหมดที่ทำไปมันก็คือตัวเลขที่สูงมากแล้วสำหรับครอบครัวเราในวันนั้นทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเราไม่ควรจะอยู่เพื่อตัวเราคนเดียวควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวด้วยซึ่งพอถึงเวลาที่มันจุดอยู่จุดนั้นจริงๆนะครับผมเพื่อนทั้งหมดที่เราคิดว่าสำคัญกับเราสิ่งทั้งหมดที่เราคิดว่ามีค่ากับเรามันหายหมดเลยนะโลกที่เราคิดว่ามันใหญ่โตเนี่ยมันย่อเหลือแค่อยู่แค่เหลืออยู่แค่ที่ใจเราจริงๆสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอยากได้ทั้งหมดมันกลายเป็นสิ่งหลอกลวงพอทั้งหมดมันโดนพายุชีวิตย่นย่อลงมาเนี่ยมันควรให้เราอยู่กับครอบครัวจากเดิมที่เราชอบที่จะไปในโลกที่กว้างใหญ่หาความสุขจากรอบตัวกลายเป็นว่าเราเจอความสุขจริงๆที่มันอยู่ใกล้ตัวมันอยู่ข้างเตียงเรามันอยู่กับคนที่เช็ดอ้วกให้เราคนที่อุ้มเรามาตอนนั้นเด็กๆเราพบว่านั่นมันคือความสุขที่แท้จริงพอเริ่มเดินได้เริ่มทานได้ผมก็มีโอกาสเห็นพี่ตูนรันพี่ตูนวิ่งโครงการกรุงเทพบางสะพานวันที่วิ่งจบเนี่ยทุกคนมองที่ยอดเงินว่าพี่ตูนได้เท่าไหร่ยอดเงินมันสูงมากในวันที่ไม่เคยทำแต่พี่ตูนกลับไม่พูดถึงยอดเงินมากเท่าที่ควรแต่กลับพูดถึงประโยคที่บอกว่าเขาอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเขาไม่ได้ออกวิ่งเพื่อหาเงินเขาออกวิ่งเพื่อปลุกให้คนไทยขึ้นมาดูแลตัวเองเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลประโยคนั้นทำให้เราย้อนถามตัวเองว่าเราควรอยากแข็งแรงแต่เราเคยพยายามแข็งแรงหรือเปล่า10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยากหายเราอยากดีขึ้นแต่เราไม่เคยทำอะไรกับมันเลยรายการวิ่งรายการแรกผมวิ่งได้10กิโลเมตรคือ10กิโลเมตรของผมมันไกลมากมันไกลจากโรงพยาบาลมันไกลจากที่นอนมันไกลจากสายน้ำเกลือที่โยงยางผมที่ผูกผมไว้เหนือเตียงผมก้าวข้ามความทุกข์ก้าวข้ามความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้ณเส้นชัยนั้นไม่ใช่แค่การวิ่งผ่านเส้นชัยแต่มันคือการวิ่งเปลี่ยนชีวิต